อันนี้หมายจับนะครับคุณเอิร์กคุณเอิร์กเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในศาลนะครับในคดีที่เกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนที่ผมไปช่วยเนี่ยรวมๆแล้ว500กว่าล้านบาทแล้วก็ได้หลบหนีไปต่างประเทศไปหลายประเทศนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านเราไปดูไบบ้างไปยุโรปบ้างแล้วก็ได้หมายจับมาเรียบร้อยเป็นหมายแดงโดนไป 1,155 ปีครับเจอที่ไหนก็จับที่นั่นคุณเอิร์กนะครับถ้าฟังอยู่นำเงินส่วนที่เหลือมาคืนและผมจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายผู้เดือดร้อนให้คุณเอิร์กอย่าหนีต่อไปเลยครับคุณต้องหนีไปตลอดชีวิตไม่มีทางหนีรอดครับผมรับรองเพราะนั้นยืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาที่เรากล่าวหาเขาเรามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนหนักแน่นพอผมอยากให้เขาขยับนะครับเมื่อไหร่ที่เขาขยับโพสต์นู่นนี่นั่นเรายิ่งตามหาหลักฐานได้ง่ายขึ้นตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ประเทศไหนแล้วก็รู้ที่อยู่ชัดเจนแล้วเพราะนั้นโพสต์บ่อยๆนะครับแล้วก็คุกก็จะรอคุณเองเร็วๆนี้กลายเป็นดราม่าร้อนระอุนะคะสำหรับลิลลี่เหงียนค่ะนางแบบสาวชาวเวียดนามนะคะที่ได้ไปออกรายการดังค่ะโดยได้พูดถึงคุณปูมัณฑนาหลังเบี้ยวหนี้แล้วก็มีการกลับมาพูดถึงเอิร์กเลเดอร์ค่ะไฮโซหนุ่มธุรกิจชื่อดังว่าโกงเงิน50ล้านจนเอิร์กนั้นออกมาโต้กลับว่าไม่เป็นความจริงในการทำธุรกิจเนี่ยได้แบ่งกำไรให้ไปจนได้กำไรมหาศาลซึ่งสามารถเอามาหักลบกันได้ก่อนเอิร์กนะคะจะเริ่มแชร์ที่ทำเอาเป็นข่าวใหญ่ค่ะเมื่อบอกว่าลิลลี่เนี่ยเป็นเมียน้อยนักการเมืองดังจากนั้นลิลลี่ก็ได้มาออกรายการแฉของมดดำคชาภานะคะและก็กล่าวถึงสามีคนที่3ของเธอว่าเป็นประมุขของไทยเป็นนักการเมืองที่ถ้าพูดชื่อไปเนี่ยทุกคนก็รู้จักหมดเลยทำให้สังคมวิจารณ์กันอย่างหนักก่อนเอิร์กเลเดอร์ค่ะได้เดินหน้าแฉต่อลิลลี่โดยกล่าวว่าลิลลี่เนี่ยเข้าใจความหมายในภาษาไทยดีแล้ววันนี้นะคะ25กรกฎาคมลิลลี่เหงียนอี้แทนคุณจิตอิสระที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ทนายนะคะนั้นก็ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นเมียน้อยซึ่งช่วงหนึ่งค่ะอี้แทนคุณนะคะก็ได้มีการพูดถึงด้วยว่าเอิร์กเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นจำเลยในศาลคดีช่อโกงประชาชนด้วยการหลอกลงทุนมีไปหลอกนักลงทุนคนอื่นๆอีกที่ได้ไปช่วยแล้วเนี่ยรวมๆ500กว่าล้านบาทแล้วเอิร์กเนี่ยก็ได้มีการหลบหนีไปต่างประเทศตอนนี้ได้หมายจับแล้วเป็นหมายแดงเจอที่ไหนจับที่นั่นและถ้าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็มาสู้ให้ศาลนั้นเป็นคนตัดสินและล่าสุดนะคะต้องบอกว่าเอิร์กคันนั้นก็ไม่ไว้หน้าฉะยับอี้แทนคุณนะคะหลังโพสต์ข้อความฝากถึงทันทีหลังจากอี้แทนคุณนะคะมีการบอกว่าเอิร์กเนี่ยหนีหมายจับรู้แล้วว่าอยู่ประเทศไหนฝากสะดุ้งว่าโพสต์บ่อยๆคุกรออยู่สืบเนื่องจากกรณีที่ลิลลี่เหงียนนะคะนั้นได้เดินทางมาที่ไทยรัฐค่ะพร้อมกับอี้แทนคุณจิตอิสระที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ทนายด้วยนะคะได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมพูดถึงกรณีที่เอิร์กค่ะออกมาแฉว่าตัวเองเป็นเมียน้อยนักการเมืองโดยลิลลี่นะคะได้กล่าวว่าก่อนอื่นตัวเองเนี่ยต้องขอโทษแล้วก็ขอชี้แจงตรงนี้ว่าตนเองเนี่ยเข้าใจผิดแต่ความเข้าใจของตนคำว่าประมุขของประเทศไทยขอชี้แจงว่าอดีตแฟนของตัวเองคนที่3เนี่ยเป็นนักการเมืองซึ่งสามารถพูดได้อย่างเปิดอกเลยว่าท่านไม่เคยมีภรรยาท่านเป็นอดีตประธานสภาและตอนที่ตนเนี่ยอยู่กับท่านเนี่ยตัวเองเนี่ยเคยได้ยินคำว่าตำแหน่งประธานสภาก็เหมือนตำแหน่งประมุขของประเทศไทยตัวเองอาจจะไม่เข้าใจความหมายมากตัวเองเนี่ยต้องขอโทษจริงๆก่อนบอกว่าลิลลี่เนี่ยขอย้ำชัดเจนตรงนี้เลยนะคะว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอลี่และลี่เจอท่านลี่เลิกกับแฟนแล้วก็มาเจอท่านแล้วท่านเนี่ยก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วซึ่งเราทั้งคู่ไม่มีใครเราคบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีผิดศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นเราคบกันอย่างเปิดเผยอย่างภาคภูมิใจแล้วก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีที่สำคัญคือหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการถามต่อว่ามันมีการลุกลามพาดพิงไปถึงบุคคลที่3ก็คือคุณทักษิณชินวัตรซึ่งลิลลี่ก็ได้มีการยกมือไหว้พร้อมชี้แจงว่าต้องกราบขอประทานอภัยจริงๆตัวเองไม่มีเจตนาตนเองเนี่ยไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวแต่ตัวเองเนี่ยเคยเห็นข่าวของท่านแต่ไม่เคยเจอท่านแล้วก็ไม่รู้จักโดยส่วนตัวต้องขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณที่ทำให้เดือดร้อนเพราะว่าตนเองเนี่ยเข้าใจความหมายผิดไปและสำหรับประเด็นเรื่องคดีหมิ่นประมาทของเอิร์กตัวเองเนี่ยก็ยืนยันว่าขอฟ้องอีกหนึ่งข้อหาเนื่องจากการกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นเมียน้อยอาจจะกระทบต่อสภาพจิตใจของลูกซึ่งอาจจะโดนพูดถึงเรื่องนี้ที่โรงเรียนหรือว่าสถานที่อื่นๆอาจจะสร้างผลกระทบทางจิตใจของลูกเธอได้ในอนาคตลี่คบกับท่านเนี่ยท่านไม่เคยมีภรรยานะคะท่านเป็นอดีตประธานสภา
เป็นอดีตประธานสภาแล้วตอนที่ลี่อยู่กับท่านลี่เคยได้ยินว่าตำแหน่งประธานสภาก็เป็นเหมือนตำแหน่งประมุขของประเทศไทยแล้วลี่ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากลี่ต้องขอโทษจริงๆลี่ขอย้ำชัดเจนตรงนี้นะคะว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอลี่และลี่เจอท่านลี่เลิกกับแฟนและมาเจอท่านแล้วท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วและเราไม่มีใครเราคบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีผิดศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นเราคบกันอย่างเปิดเผยอย่างภาคภูมิใจและอยู่ด้วยกันหลายปีและหนูเข้าบ้านป้าป้าเข้าบ้านหนูนะคะแล้วที่สำคัญคือหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่เคยพูดแล้วว่าลี่มีปมตอนเด็กคือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันคุณพ่อเอาคนใช้มาทำภริยาแล้วมีแม่เลี้ยงคือใจร้ายมากแล้วแม่เลี้ยงก็ทำให้แม่ของลี่เนี่ยเสียใจมากแล้วลี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนมันคือปมของลี่และนี่คือกฎเหล็กของลี่และเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางด้านคดีช่อโกงของเอิร์กค่ะได้คุณอี้แทนคุณนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าเรื่องของเรื่องคือคุณเอิร์กเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นจำเลยในศาลคดีช่อโกงประชาชนด้วยการหลอกลงทุนลิลลี่เนี่ยโดนไป50ล้านเงินสดประมาณ 36.8 ล้านไปไถ่ถอนคอนโดที่เคยทำสัญญากู้ยืมแล้วก็ไปหลอกนักลงทุนคนอื่นๆอีกที่ผมไปช่วยรวม500กว่าล้านบาทแล้วก็ได้มีการหลบหนีไปต่างประเทศไปหลายประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านเราไปดูไบไปยุโรปและผมไปประสานงานกับตำรวจสากลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและได้หมายจับมาแล้วเป็นหมายแดงเจอที่ไหนจับที่นั่นเพราะมีคนให้ข้อมูลมาตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าต้องไปติดตามตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ที่ประเทศไหนแต่ขอยังไม่บอกแล้วก็ยังรู้ที่อยู่อีกด้วยเหลือแค่ประสานให้ตำรวจทางนั้นดูและถ้ามีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนตำรวจก็จับตัวให้แล้วก็ได้ส่งกลับมาทั้งหมดนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลหมดแล้วคือก่อนเราจะไปกล่าวหาเนี่ยเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตำรวจชั้นอัยการก่อนว่ามีน้ำหนักไหมแล้วทุกการกระทำของพวกเราที่สื่อสารออกมาต้องรับผิดชอบตัวเราด้วยถ้าเราไปกลั่นแกล้งเราก็ต้องรับด้วยเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาเรามีพยานหลักฐานชัดเจนหนักแน่นมากพอที่จะดำเนินคดีและความเสียหายแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายหลายบทเช่นการช่อโกงประชาชนพ.ร.ก.กู้ยืมเงินมีหลายคนเดือดร้อนหนักมากบางคนเครียดแล้วก็เคยคิดสั้นเพราะความน่าเชื่อถือที่เขาสร้างบางคนโดนให้ความหวังว่าจะเอาลูกเข้าวงการการที่เขาอยู่ต่างประเทศทำให้การดำเนินคดียากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้เรามีสนธิสัญญากับหลายประเทศเยอะมากเมื่อไหร่ที่เขาขยับที่เขาโพสต์เรายิ่งตามได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นโพสต์บ่อยๆคุกจะรอคุณเองเร็วๆนี้ก่อนคุณอี้นะคะก็จะพูดอีกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเขาก็กลับบ้านดีกว่าอย่าหนีต่อไปเลยคุณต้องหนีไปตลอดชีวิตไม่มีทางรอดผมรับรองอย่างคดีหมิ่นประมาทเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปแจ้งความไว้แจ้งเพิ่มไปเรื่อยๆอายุความเนี่ยก็ต่อไปเรื่อยๆผู้เสียหายคนอื่นๆตอนนี้เนี่ยอยู่ในการดูแลของทางทนายเราพยายามอัปเดตตลอดแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เราเนี่ยกำลังสืบสอบซึ่งทราบว่าอยู่ที่ไหนจากร่องรอยที่เขาปรากฏตัวแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็น้ำใจของน้องลิลลี่ที่ช่วยไปถึงผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยเพราะทุกคดีที่ผมช่วยมาส่วนใหญ่จะปิดทองหลังพระเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหารู้ตัวตอนนี้ก็ปรากฏชัดแล้วว่าพอลิลลี่กลับมามีกระแสก็ช่วยได้มีผู้เสียหายจำนวนมากรวม500กว่าล้านบาทจากนั้นผู้สื่อข่าวนะคะก็ถามว่าโทษหนักอาจจะต้องติดคุก20ปีซึ่งอีแทนคุณก็ได้กล่าวว่าหนักครับหลายกรรมแล้วก็เรียงกรรมไปครั้งนี้ก็ไม่ต่ำกว่าหลักร้อยปีแต่สุดท้ายอาจจะติด20ปีก็ได้แต่ว่าถ้ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอยากให้กลับมาสู้คดีเราเป็นปัญญาชนเราไม่ใช้ความรุนแรงอยากวิงวอนถ้าฟังอยู่นำเงินส่วนที่เหลือมาคืนแล้วผมจะเป็นคนกลางในการไก่เกี่ยกับผู้เสียหายให้ถ้าคืนคนไหนได้ตามศักยภาพและทำสัญญาจะผ่อนคืนคดีพวกนี้ถึงที่สุดมันอาจจะไกล่เกลี่ยกันได้ถ้าเขายอมหัวใจสำคัญของเรื่องคือการอยากได้เงินคืนคุณหยุดพฤติกรรมคุกคามทั้งคุณลิลลี่และคนอื่นบิดเบือนใส่ร้ายความเท็จและหมิ่นประมาทต่างๆหยุดนะครับแล้วก็มาคุยการติดต่อมาที่เพจผู้เสียหาย 40-50 คนเนี่ยเขาอยากได้เงินคืนอันนี้เฉพาะคนที่ติดต่อมานะครับยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ประสานซึ่งคุณอีแทนคุณนะคะก็ได้โชว์หมายจับแล้วก็กล่าวว่าอันนี้เป็นหมายจับคุณเอิร์กที่ออกโดยสารนะครับผมก็ส่งประสานงานกับตำรวจสากลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทราบรายละเอียดต่างๆแล้วอย่าหนีเลยต้องหนีไปตลอดชีวิตความทุกข์ทรมานจากการหนีมันจะหลอกหลอนคุณไปช่วยชีวิตไม่มีทางพ้นหนีกฎหมายได้แต่กฎแห่งกรรมที่ทำไว้จะเป็นบาปเป็นกรรมไปตลอดชีวิตก่อนสุดท้ายลิลลี่ได้ฝากถึงเอิร์กว่าอยากให้พี่เอิร์กกลับมาวันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าคุณเป็นคนหลอกลวงคน
นึงไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีวันนี้สามารถยกโทษให้ได้นะเราพูดจริงๆสิ่งใดถ้าไม่ใช่เงินลี่ถ้ามันเป็นเงินของพี่ลี่ก็เคยบอกแล้วว่าลี่เข้าใจถือว่าเราชดใช้กรรมแต่ถ้าพี่ยังไม่สำนึกกรรมนั้นจะสำฤทธิ์ผลนะแล้วลี่ไม่เคยสาปแช่งสาบานใครแบบนี้หากลี่บริสุทธิ์คำสาปแช่งจะย้อนไปหาเขาจริงๆเนื้อเดิมพี่เป็นคนที่บริสุทธิ์แต่พี่หาทางออกไม่เจอวันนี้ตื่นเถอะพี่ชีวิตพี่เองกลับมาชดใช้กลับมายอมรับผิดแล้วมาเริ่มต้นใหม่นะลี่ยังเป็นกำลังใจให้ไม่โกรธไม่เกลียดอโหสิกรรมให้และอยากให้พี่อโหสิกรรมให้ด้วยถือว่าเราขาดกันอย่าได้เจอกันอีกทุกชาติไปคุณเอิร์กเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในศาลนะครับในคดีที่เกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนด้วยการหลอกลงทุนคุณลิลลี่เนี่ยโดนไป50ล้านนะครับเงินสดประมาณ 36.8 ล้านแล้วก็ไปถ่ายถอนคอนโดที่เคยให้ไปใช้ในการทำสัญญากู้ยืมนะครับแล้วก็ไปหลอกนักลงทุนอื่นๆอีกนะครับที่ผมไปช่วยเนี่ยรวมๆแล้ว500กว่าล้านบาทแล้วก็ได้หลบหนีไปต่างประเทศไปหลายประเทศนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านเราไปดูไบบ้างไปยุโรปบ้างจนผมก็ไปประสานงานกับอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้หมายจับมาเรียบร้อยเป็นหมายแดงที่เจอที่ไหนก็จับที่นั่นตอนนี้เราสืบเสาะเพราะมีคนให้ข้อมูลผมมาตลอด2ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้แต่ว่าไม่ง่ายก็ไปติดตามตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ประเทศไหนแต่ขออนุญาตไม่บอกนะครับแต่ว่ารู้แล้วแล้วก็รู้ที่อยู่ชัดเจนแล้วเหลือแค่ว่าเดี๋ยวจะรีบประสานนะครับให้ตำรวจทางนั้นแล้วก็พิจารณาดูว่าจะมี เรื่องส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาหรือไม่ถ้ามีก็ตำรวจก็ไปจับตัวมาแล้วก็ส่งกลับมาได้ครับจริงๆก็อยากกลับให้กลับมาสู้สู้คดีคือทุกผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยฮะหรือจำเลยเนี่ยก็จะพูดอย่างนี้ทุกครั้งตัวเองบริสุทธิ์ไม่ได้ทำนู่นนั่นก็มาสู้ครับแล้วก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินนะครับศาลท่านก็จะพิจารณาตามกระบวนพิจารณาว่าพยานหลักฐานของฝ่ายไหนเป็นอย่างไรแล้วก็เขาก็มียังมีสิทธิ์ในการต่อสู้อยู่แต่ว่าเงินที่แต่ละฝ่ายเสียหายนั้นมีหลักฐานจริงๆนะครับจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลแล้วเนี่ยก็ชัดเจนจนออกหมายจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะดำเนินทุกคดีครับยิ่งพูดมาขุดคุยในอันเป็นคือในการใส่ความเนี่ยนะครับตาม2328เนี่ยคือการเรียกว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจริงไม่ว่าเท็จนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใส่ความแล้วก็นี่อย่างเงี้ยนะครับเท็จเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ผิดจะดำเนินทุกคดีที่คุณเอิร์กได้กระทำต่อลิลลี่และทุกคนที่เกี่ยวข้องครับก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าเขาทำกี่กรรมกี่วาระกี่โอกาสยิ่งโพสต์อย่าคิดว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจับไม่ได้นะครับผมจะเป็นคนหาวิธีการจับตัวกลับมาให้ได้ครับเราก็พยายามอัปเดตตลอดนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่อินเตอร์โพลกำลังสืบสอบไปซึ่งทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับจากร่องรอยที่เขาได้ปรากฏตัวแล้วต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็น้ำใจของคุณลิลลี่ที่ได้ช่วยไปถึงผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยเพราะว่าทุกคดีที่ผมมาช่วยเนี่ยผมก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเรียกการพยายามปิดทองหลังพระเพื่อไม่ให้มันผู้เสียหายผู้ต้องหาเนี่ยรู้ตัวแต่ตอนนี้ก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วนะครับว่าจากกรณีที่คุณลิลลี่ได้กลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ช่วยได้แล้วก็ยังมีน้ำใจถึงคนที่เดือดร้อนในคดีนี้ซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับความเสียหายกว่า500ล้านบาทนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณเขามีความผิดจริงโทษเขาคือโอ้หนักครับก็หลายกรรมแล้วก็เรียงกรรมไปผมเคยทำคดีช่อโกงอันนึงนะครับผู้ต้องหาก็มีลักษณะคล้ายกันคือหลอกไปแล้วก็2คดี2ข้อหาหลักๆเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายกรรมทำกับหลายคนโดนไป 1,155 ปีครับครั้งนี้ก็ไม่ต่ำกว่าเป็นหลักร้อยปีครับแต่ว่าสุดท้ายอาจจะติด20ปีก็ได้แต่ว่าถ้ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอยากให้กลับมาสู้คดีนะครับเราทุกคนเป็นวินยูชนเป็นปัญญาชนเราไม่ใช้ความรุนแรงคุณลิลลี่ไม่ใช้ปืนไม่ใช้อะไรนะครับหลายคนทุกทรมานแสนสาหัสผมอยากจะวิงวอนไว้ว่าคุณเอิร์กนะครับถ้าฟังอยู่นำเงินส่วนที่เหลือมาคืนและผมจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายผู้เดือดร้อนให้นะครับถ้าคุณคืนคนไหนได้ตามศักยภาพของคุณแล้วก็คุณทำสัญญาจะผ่อนคืนให้คดีพวกนี้ถึงที่สุดมันอาจจะไกล่เกลี่ยกันได้ถ้าเขายอมนะครับแต่ว่าอยากได้เงินคืนหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากคุณหยุดพฤติกรรมในการคุกคามทั้งคุณลิลลี่คุกคามคนอื่นแล้วก็บิดเบือนใส่ร้ายด้วยความเท็จแล้วก็บิ่นประมาทต่างๆหยุดนะครับแล้วก็มาคุยกันติดต่อมามีเพจมีอะไรของผมก็ติดต่อมาผมจะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้เพราะว่าผู้เสียหายเป็นหลักประมาณ 40-50 คนเนี่ยเขาอยากได้เงินคืนเขาทุกทรมาน2ปีแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าจะให้จบเร็วเนี่ยก็เร็วๆนี้ต้องฝากช่วยกันอย่าให้เรื่องเงียบๆหายไปครับอันนี้หมายจับนะครับคุณเอิร์กที่ออกโดยสารนะครับแล้วก็ผมก็ส่งไปที่อินเตอร์โพลประสานงานกับตำรวจสากลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทราบรายละเอียดต่างๆแล้ว
อย่าหนีเลยครับคุณต้องหนีไปตลอดชีวิตและความทุกข์ทรมานจากการหนีไปตลอดชีวิตเนี่ยมันจะหลอกหลอนคุณไปชั่วชีวิตคุณไม่มีทางหนีพ้นครับต่อให้คุณหนีกฎหมายได้ในระดับหนึ่งแต่กฎแห่งกรรมที่คุณทำไว้ความทุกข์ทรมานใจที่คุณทำกับคนอื่นทำกับผู้หญิงคนหนึ่งทำกับคนที่ท้องทำกับอีกหลายๆครอบครัวที่ทุกข์ทรมานป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนอยากคิดฆ่าตัวตายนะครับหลายคนสูญเสียโอกาสสูญเสียอนาคตไปเพราะคุณเอาไปบำรุงบำเรอตัวเองให้เกิดความสุขสบายเป็นบาปเป็นกรรมไปตลอดชีวิตครับและหลังจากการแถลงข่าวจบสิ้นค่ะด้านเอิร์กนะคะก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความทันทีถึงลิลลี่ว่าสนุกกันต่อครับยาวๆน้องลิลลี่ยิ่งแถลงยิ่งเละคนยิ่งจับผิดโกหกทุกเรื่องยังกล้าสาบานอีต่างดาวเตรียมเรื่องผัวบาโฮสและยาต่อได้เลยน้องสาวพร้อมมีการระบุข้อความว่าลิลลี่อีเมียน้อยแน่จริงพูดชื่อผัวออกมาลิลลี่แถลงข่าวฆ่าตัวเองเหรอน้องหลังจากนี้เตรียมเละกว่าเดิมได้เลยอีตอแหลไปแหกตาดูคอมเมนต์ตามข่าวต่างๆตอนนี้เม้นเบื่อจับผิดน้องกันสนั่นพูดไม่ตรงกันซักการสัมภาษณ์เมายาแล้วน้องเล่นเยอะไปเนอะเอาใครมายืนด้วยก็ไม่ช่วยให้มันดีขึ้น34ล้าน37ล้าน50ล้าน500ล้านอีบ้าน้องตอแหลพูดไปเรื่อยนับจากวันนี้เตรียมเจอผลกรรมที่ตอแหลกับคนไทยทั้งประเทศได้เลยครับอีต่างดาวยิ่งออกมายิ่งโป๊ะมั่วไปหมดผัวเก่านักการเมืองก็ไม่กล้าพูดชื่อเพราะถ้าพูดทุกคนจะรู้น้องเลยตอแหลเพราะเขามีลูกมีเมียอักษรย่อสอเสือคน10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นท่านมีลูกแล้วนะครับวางแผนมาได้มากน้องพลาดแล้วเตรียมเจอมหากาพย์การแชร์ได้เลยก่อนล่าสุดนะคะเอิร์กค่ะจะมีการฝากข้อความถึงอีแทนคุณนะคะหลังมีการแถลงข่าวว่าเอิร์กหนีหมายจับแล้วก็มีการหลอกนักลงทุนรวมแล้ว500ล้านบาทโดยเอิร์กนะคะได้โพสต์สวนกลับทันทีค่ะโดยระบุข้อความว่าถึงคุณอีที่มายืนข้างลิลลี่วันนี้เรื่องหมายออกระหว่างที่เอิร์กใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ใช่หนีหมายจับรบกวนใช้คำให้ถูกต้องด้วยครับที่ไม่กลับเพราะรับไม่ได้ที่มาแกล้งกันออกหมายแบบนี้แทนที่จะรอคุยกันดีๆก่อนให้ผมได้ตั้งสติก่อนและผมมีบ้านมีครอบครัวที่นอกถ้าแกล้งบีบกันผมก็ไม่จำเป็นต้องกลับเพราะตอนนั้นได้ทำดีที่สุดแล้วไม่มีใครโกงใครตอนนั้นธุรกิจสะดุดแต่ไม่มีใครเห็นใจทั้งที่ผมทักไปเจรจาพูดคุยด้วยตัวผมเองติดต่อไปเองข้อมูลที่คุณรู้และทราบและมีคือข้อมูลที่มันโอเวอร์ไปหมดแต่ก็เข้าใจได้เพราะมันคือการกล่าวหาเงินที่ทุกคนได้จากผมจากธุรกิจต่างๆทุกคนคงไม่เอาออกมาพูดเพื่อจะปักปั๊มผมให้ดูแย่ถ้าคุณตามเรื่องจริงคุณทราบไหมว่าผมพยายามทุกอย่างที่จะเจรจาแล้วในอดีตแต่ทุกคนแข็งกับผมหมดวันนี้จะมาบอกว่าทุกอย่างเจรจาได้พร้อมเป็นตัวกลางทำไมมันดูง่ายไปหมดต่างจากตอนที่ขู่กันทุกอย่างตอนนั้นลิลลี่ไม่ยอมท่าเดียวด่าพี่สารพัดวันนี้มาชมพี่ว่าพี่เป็นคนเนื้อเดิมแท้บริสุทธิ์เป็นคนเก่งแต่หาทางออกไม่เจอคำนี้น้องพูดได้ดีแต่น้องเองที่ไม่ให้ทางออกพี่ในอดีตน้องลืมหรอครับไม่ต้องมาขู่ผมเรื่องจะฟ้องหมิ่นเพิ่มมันทำให้ผมรู้สึกไม่โอเคและตอนนี้จะมาพูดดีอะไรกันเพราะกลัวพี่แฉเพิ่มใช่ไหมลิลลี่เมื่อ2ปีที่แล้วพยายามถึงขั้นส่งทนายไปน้องก็บอกคุณอี้สิครับเขาจะได้รู้ว่าไม่มีใครหนีบอกให้เขาตาสว่างตอนนี้น้องพร้อมยกโทษให้ทุกอย่างและให้พี่อโหสิกรรมให้หนูด้วยทำไมวันนี้มาพูดดีกับพี่เพราะน้องไม่อยากให้พี่ออกมาแฉความจริงเพิ่มใช่ไหมเพราะมีอีกเพียบน้องไม่ได้อยากเจรจาดีๆจริงน้องแค่กลัวพี่แฉความจริงเพิ่มข้อความ IG พี่ยังไม่ตอบพี่เลยและงานนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าค่ะก็ได้บอกว่าจะมีการแฉต่ออีกก่อนบอกอีกว่านับจากวันนี้เนี่ยเตรียมเจอผลกรรมก็ต้องจับตามองกันต่อไปค่ะว่าหนุ่มนะคะนั้นจะงัดหลักฐานอะไรออกมาแฉลิลลี่อีกหรือไม่ขณะที่เองค่ะก็ได้ฝากข้อความถึงคุณอี้แทนคุณด้วยก็ต้องจับตามองกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายจะมีใครออกมาเทคแอคชั่นเรื่องนี้ไหมถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ